ีใจค่ะที่หลายๆคนมองว่าเราก็ช่วยผลักเรือแต่จริงๆก็คือองค์กรเป็นส่วนสำคัญมากกว่าที่แบบผลักดันเราให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนต่อไปในสายงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงการออกอีเวนต์หรือว่าเวลาลูกค้ามาแบบว่ามาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากที่ให้โอกาสทางเราแล้วก็ทางมิสแกรนด์ได้แบบมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกๆคนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มิสแกรนด์ประสบความสำเร็จอีกวันนึงก็ต้องคือดีใจแทนแบบป้ามากเพราะว่าวันนี้คือเห็นน้ำตาคลอตลอดแล้วก็ยิ้มแฮปปี้ตลอดคือเรารู้ว่าเขาพยายามแบบเต็มที่มากๆ12ปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ผลของความสำเร็จก็คือมาถึงแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้มิสแกรนด์ปังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกันค่ะแต่อย่างตัวชาช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายชาแบบบำบัดตัวเองยังไงบ้างมันยังมันอยากจะยังไงบ้างว่าจริงๆเขาบอกไหมตัดมันยังไงอะไรก็เอาตรงก็คือว่าฟังธรรมะแล้วก็ปล่อยวาง คุณพี่ถามว่าหนูฟังธรรมะเชื่อฉันเชื่อธรรมะหนูฟังธรรมะจริงๆหนูฟังธรรมะแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นก็มีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสเพราะว่าไม่ได้อยากจมอยู่กับที่อะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็มานั่งหงอยก็ไม่ได้อะไรอย่างวันนี้คือสบายใจแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแฮปปี้โฟกัสตอนนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มคือต้องเรียนรู้การวิธีการแบบเล่นหุ้นอย่างจริงจังเพราะยังแบบเบสิกพื้นฐานอยู่ทำไมคะเราถึงเลือกธรรมะยิ่งใจตัวเองหนูฟังแล้วรู้สึกว่าหนุบบรรลุแบบว่ามันสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่คือเหมือนเรานั่งฟังเรารู้สึกว่าเราได้คิดทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไปด้วยแล้วก็มีเวลานิ่งๆแค่ตัวเองมีค่ะมีช่วงหลังๆก็มีค่ะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าการเปลี่ยนการทำสุดท้ายที่ร้อยเรียงบางๆได้เข้าไปเราจับมาเป็นคนใหม่ล่าเริงมีสติขึ้นก่อนหน้านี้หนูไม่มีสติก็มันก็ถือว่าเป็นทำให้เราเติบโตเหมือนที่บอกค่ะว่าเติบโตขึ้นแล้วก็มีสติในการตอบคำถามหรือว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้คือยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าเราโหเป็นทั้งดารานักร้องที่กำลังจะร้องเพลงพอนะคะคุณพี่ให้โค้ชทำด้วยนะคะกำลังจะร้องเพลงพอแล้วก็ก็เต้นได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นCEO ด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารผู้ถือหุ้นด้วยก็ถือว่าต้องมีแบบเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ก็ต้องดูดีเราก็ต้องพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของเราแบบว่าน่าเชื่อถือเพื่อที่ว่าลูกค้าแล้วก็แฟนคลับทุกคนจะได้แบบมาสนใจแล้วก็เชื่อถือศรัทธาในตัวเราแบบดวงบ้างไหมว่าที่ผ่านมามันจะพ้นเคราะห์หรือยังเราจะปังต่อจะผ่านเดือนจะได้จะได้ยังไงเช็คเลยยังไงบ้างมันต้องเช็คเนาะเช็คแล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีเคราะห์ใหญ่แล้วก็หลังจากเคราะห์ใหญ่นี้หมดไปเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สาธุอย่างนี้มันต้องไปเสริมมาแล้วมันต้องไปเสริมอะไรไหมอาจารย์ว่าอาจจะยังอยู่อาจารย์ยังอยู่ก็อาจจะต้องไปเสริมค่ะใช่แต่ก็คงไม่มีอะไรรายแรกแล้วแหละแต่ปีหน้าชาร์ลอตก็พร้อมด้วยหลายๆโปรเจกต์มีอะไรที่เราน่าตื่นเต้นสำหรับชาร์ลอตอยู่บ้างโอ้โหยังเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเสียงหรือว่าที่จะร้องเพลงใหม่เทปโค้ดคำพูดขนาดกลัวแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงร้องเพลงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะร้องต่อไปใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องฟังช่วยกันถือว่าเป็นแบบว่าสนับสนุนละกันยังไงเราก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาก็คือให้เห็นก็เรียนอุ้ยหลายอย่างเลยอะทำเยอะมากเรียนกฎหมายด้วยก็คือแต่นี่คือเรียนแบบเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เรียนเองก่อนค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ติดตัวเหมือนแบบมีดาบเกราะป้องกันกับตัวเองด้วยแล้วก็ยิ่งอยู่จุดนี้ก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆอย่างในเรื่องของกฎหมายทางด้านโซเชียลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องแบบต้องฝึกฝนอย่างเรื่องร้องเพลงเวลามีคนพูดถึงเรามากมากคอมเมนต์มันน้อยหรือว่ามันแบบมันคอมเมนต์ไหนที่เราเห็นบ่อยเพราะเราจับไมค์เสียงบุ๊คอ้าวอะไรประมาณไม่นะคือถ้าสมมติว่าถ้าคนเอาตัดไปลงเนี่ยบางพาร์ทเนาะก็คนก็จะแบบว่าไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยสะเทือนใจสะเทือนใจมากกว่านักร้องนำอีกใช่แบบไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเหมือนเราเป็นตัวถ่วงเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแรงไหมมันก็แรงแต่คือแบบก็เป็นหน้าที่แล้วก็โอกาสที่เราได้รับมาถ้าอยากฟังเราร้องเพลงพอก็อย่างที่บอกรับเชิญที่สุดโดยชาร์ลอตต์ออสตินใน YouTube นะคะหรือว่าหนูก็จริงๆหนูร้องเพลงได้นะจะรักกันจะใช่เสียงพอจะตายเนี่ยคุณพี่ไปฟังช่องไหนมาที่หนูไปเนี่ยไปฟังช่องไหนมาคุณฟังพล
ลังงานหรือเปล่าหรือว่าฟังในอดีตว่าตอนนี้คือพัฒนาแล้วนะคะจริงๆมันจะจริงจังมันแค่ไหนกับเป็นว่าที่นักร้องคนใหม่ค่อนข้างที่จะจริงจังระดับนึงค่ะเพราะว่าเราก็อยากมีผลงานเรื่อยๆให้แฟนคลับได้ติดตามแล้วก็พูดในขอแดงหนูไม่หนูด้วยความที่เราคือไม่มั่นใจในเรื่องของการร้องเพลงมาก่อนแล้วก็พอตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้องได้ละจนมาเจอคอมเมนต์ฉันรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันยังร้องไม่ได้นะแต่ฉันก็มีเพลงนะก็เป็นว่าแล้วแต่ใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่มันมีรุ่นพี่หลายคนที่เขาแบบคีปคาแรคเตอร์แบบประมาณเนี้ยเสียงแบบเพี้ยนแต่ว่าโอ้พี่ก็ดูสิหนูต้องไปร้องกับสแน็คกับพี่อิงฟ้าอะไรคนแบบแต่ละคนอ่ะเราร้องได้ขนาดนี้เราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะเป็นบุญของตัวเองแล้วแหละที่แบบทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละคนที่ไปร้องด้วยไหนจะพี่เจนนิเฟอร์คินที่เราเคยร้องด้วยอีกแต่ละคนลองไปฟังดูนะคะคุณพี่เปิดใจนิดนึงมันอาจจะเพาะก็ได้อาจจะเพาะในรูปแบบของแบบเด็กที่กำลังจะพัฒนาแต่ถ้าจะให้หนูมาแบบดีว่าสายแบบว่าโอ้โหพลังเสียงนู่นนี่นั่นคือหนูต้องไปเปลี่ยนกล่องเสียงแล้วแหละจริงแล้วเราไม่มีไปเรียนเพิ่มมันไม่มีคิวเลยค่ะจริงๆงานมันแน่นจนไม่มีคิวเรียนว่าไหมพูดไปให้หนูร้องให้เจอผมไม่ดับเอาแต่หนูเห็นนะว่าอันนี้แบบต่อให้เป็นนักร้องมืออาชีพอะไรเขาก็โดนตำหนิซึ่งเรารู้สึกว่าก็ปล่อยผ่านไปเหมือนที่บอกว่ายังไงก็มีคนที่เขารอติดตามผลงานเราอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคือบางเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้จริงๆนั่นแหละเราก็รู้แต่ว่าอันไหนที่มันได้เนี่ยมันก็ไปฟังอันที่ได้ก็ได้เนาะมีหลายทางเลือกว่าหนูมีหลายช้อยส์ให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะกับไม่เพราะวันไหนเครียดก็อยากฟังไม่เพราะก็ฟังไม่เพราะวันไหนอยากแบบว่าอยากสบายหูหน่อยก็ฟังเพราะผ่อนคลายนะไม่ต้องซีเรียสอย่าไปคิดมากทุกคนนะอย่าเป็นตัวตำนงตำหนิอะไรเยอะแยะนะรอติดตามนะครับปีหน้าพรอแน่โปรเจกต์พี่ไม่ถามถึงละครหนูเลยเหรอมันต้องร้องเพลงนี่จะถามคนรักลูกทุ่งอ่ะมันต้องมีร้องก็ถึงบอกว่าหนูร้องเพลงได้ไงแล้วมันต้องเป็นลูกกรุงด้วยไหมลูกช่างด้วยแล้วมันได้เหรอไม่ถึงเอ๊ะไม่ถึงมันเป็นลูกทุ่งแบบสมัยใหม่มีความ R&B นิดนึงในความเป็นลูกทุ่งอันนี้ยากแล้วพูดเองนะก็คือร้องคู่กับพี่มิวซึ่งเสียงมันจะเป็นแบบลูกทุ่งไทยจ๋าเลยแต่เราจะมีความเป็นแบบ international นิดหน่อยเราอ่ะเขาอินเตอร์เราไม่เราอ่ะความอินเตอร์ใช่จะมีความแบบสำเนียงใดๆจะอินเตอร์แต่ก็จะมีลูกคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ายากมากๆแต่ก็มีเพลงเดี่ยวที่ไม่ใช่ลูกทุ่งก็เพราะอยู่ค่ะซึ่งแสนโตวิวนะซึ่งนี่มีพิสูจน์เลยว่าชาร์ล็อตร้องเพลงได้ค่ะไม่ใช่ปากค่ะพูดถึงการทำละครเป็นไงบ้างสนุกสนานจบแล้วสนุกค่ะสนุกแล้วก็กำลังรอออนแอร์วันที่26มกราคมนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่านอกจากจะได้เสียงพลอแล้วเนี่ยคือยังได้ฟังหนูร้องเพลงด้วยนะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยชาร์ล็อตจะร้องเพลงแล้วไม่อยากฟังเลยไม่เป็นไรเข้าห้องน้ำหรือหาอะไรกินแล้วค่อยกลับมาดูหนังก็ได้ดูละครก็ได้ก็ไม่ซีเรียสขอแค่ให้ดูแล้วก็ติดตามผลงานนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยทุกคนเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ขายความเป็นทองกวาวในเวอร์ชันนี้เหรออุ้ยทองกวาวหรอเหมือนมีความแบบถูกเลี้ยงมาโดยพี่กระเทยเหมือนนะมีความลุกแรงแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบสู้คนอุ้ยพี่ด่าหนูไปเนี่ยมีความมั่นนิดนึงมั่นใจก็แบบว่าใส่ใจหรอแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ยอมแพ้ใส่ใจแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนคือแบบใส่ใจแบบอย่าทำเลยแต่อันนี้ก็หมามาสิอันนี้บทนางเอกนะค่ะไม่คุ้มแล้วค่ะหรือเปล่าพวกกับยังบอกเลยว่าอันนี้เบาลงนิดนึงก็แสดงว่าเราจะได้เห็นอัตลักษณ์ใหม่ๆแน่นอนใช่ค่ะใช่แล้วก็รอติดตามผลงานละครหรือซีรีส์ในปีหน้าเพราะว่าบอสก็มีแบบกลิ่นๆมาว่ามีติดต่อมาเยอะนะแต่กำลังดูบทที่อยู่อยากได้บทที่แบบเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อยากลองเล่นร้ายเหมือนกันรู้สึกว่าน่าจะใช่ทางน่าจะไม่สวยน่าจะใช่ทางสาวแบบร้ายแบบว่าร้ายลึกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนางเอกที่ร้ายก็ได้ก็ไม่ติดก็ฝากผู้จัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ